สวัสดีค่ะแย่วพามาเที่ยวสะดือแม่น้ำโขงจังหวัดบึงกาฬนะคะตรงนี้อันนี้แม่น้ำโขงโน่นเลยค่ะแม่น้ำโขงที่วัดอาหงแย่วมาวัดอาหงตอนนี้มีคนเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นวันปีใหม่สวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะสุขสุขคนอันนี้แม่น้ำโขงสุดแดนสยามพระเจ้าคือเอิ้นว่าสะดือแม่น้ำโขงเพราะว่านั่นเป็นตรงที่ว่านั่นแหละก็เหมือนคนนี่แหละค่ะมีสะดือคิดเบิกแม่น้ำก็สิเป็นช่วงสะดือคือว่าล่ะแย่วอธิบายว่าถือของนี่แต่ว่ามาเที่ยวเลยถือโอกาสทำคลิปมาให้ดูค่ะอยู่ข้างล่างข้างล่างก็มีคนสวยอยู่นะคะฝั่งโน้นน่ะก็เป็นฝั่งลาวมีวัดด้วยแน่มไปนะคะเนาะบริเวณวัดเขาเรียกว่าวัดอาหงนี่ค่ะทำบุญมื้อวันปีใหม่แล้วค่ะเนาะโอ้โหค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกำลังเดินมาถึงแฟมิลี่ค่ะสองคนนี้อยู่ที่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่น่าถ่ายเอาแต่ข้างบนนะคะนี่สวัสดีปีใหม่นะคะขอให้มีความสุขทุกคนทุกท่านเด้อจ้าเด้อค่ะวันสันอันนี้ค่ะมวยพรจากน้องสาวหล่าค่ะน้องสุค่ะพาคุณสุมาเที่ยวนะคะคุณสุมาเยี่ยมบ้านค่ะอยู่เพ็มมานอนสะดือแม่น้ำโขงเอาทำไมเขาเรียกสะดือแม่น้ำโขงใครเอายังหน่อยต้องอธิบายอธิบายด้วยภูผาเพราะว่าหมายความว่าหนังแม่น้ำโขงที่ว่าตรงนี้น่ะก็คือคนเนี่ยมีทองมีสะดือมีแขนมีขาช่วงนี้เป็นสะดือก็เลยเป็นสะดือสวยอยู่เดี๋ยวเดินไปอีกแป๊บนึงนะคะช่วงนี้น้ำแห้งค่ะแยกกระยางมาสุดนี่พอดีอะไรเป็นวัดค่ะบริเวณวัดอาหงนู้นค่ะเนาะก็เอาวิวสวยๆเอาสถานที่งามๆมาฝากนู้นค่ะเนาะสะดือแม่น้ำโขงจังหวัดบึงกาฬวัดอาหงค่ะโอเคค่ะแค่นี้ค่ะสวัสดีนะคะน้องคลิปนี้จบลงไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ